ขณะที่เรื่องของการสำรองเงินในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นะคะก็มีการเตรียมแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันในส่วนของธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่อง ATM เพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนทั้งสิ้น 27,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี57ประมาณ 1,900 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขาจำนวน 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี57ประมาณ200ล้านบาทส่วนการสำรองเงินสดเพื่อเครื่อง ATM เนี่ยนะคะจำนวนกว่า 9,589 เครื่องทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 18,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี57ราว 1,700 ล้านบาทนะคะส่วนไทยพาณิชย์สำรองเงินสดสำหรับสาขาและเครื่อง ATM ทั่วประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน 35,000 ล้านบาทซึ่งเท่ากับปีที่แล้วโดยแบ่งเป็นการสำรองเพื่อสาขาในเขตกรุงเทพ 17,500 ล้านบาทและในเขตต่างจังหวัด 17,500 ล้านบาทนอกจากนี้ธนาคารยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ทำรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านตู้ ATM ของธนาคารหรือฝากเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่13ถึง19เมษายนค่ะส่วนกรุงศรีอยุธยานะคะสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนในช่วงสงกรานต์เช่นกันจำนวน 9,708 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี57ประมาณ 9.2% แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับเครื่อง ATM จำนวน 7,204 ล้านบาทแล้วก็ผ่านสาขาจำนวน 2,504 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี57จำนวน894ล้านบาทเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาวที่ประชาชนจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของคนกรุงเทพเม็ดเงินสะพัดภายในประเทศสำหรับการจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่ประมาณ 22,800 ล้านบาทหรือขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาฟื้นตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะแบ่งเป็นค่าเลี้ยงสังสรรค์ 11,500 ล้านบาทค่าซื้อของขวัญของฝาก 4,600 ล้านบาทค่าที่พักและเดินทาง 3,100 ล้านบาทค่าทำบุญไหว้พระ 3,100 ล้านบาทและค่ากิจกรรมอื่นๆอาทิดูหนังฟังเพลงซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ 500 ล้านบาทโดยค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะอยู่ในส่วนของการเลี้ยงสังสรรค์การทำบุญไหว้พระและกิจกรรมอื่นๆในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มลดลงได้แก่ค่าช้อปปิ้งและการเดินทางที่พักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะที่น่าสังเกตนะคะว่าปีนี้เนี่ยเม็ดเงินจากการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขยายตัวไม่สูงมากนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลงโดยเฉพาะการเดินทางจากราคาน้ำมันที่ปรับลงราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์91กับ95ลดลงเกือบร้อยละ30เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทำให้คนกรุงเทพประหยัดค่าเดินทางร้อยละ10ถึง15จากปีก่อนอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นการโมเมเอาก็ได้แต่ว่าเรื่องของการใช้จ่ายที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 3.6% ถ้าเป็นไปได้ก็ดีหวังว่าจะให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าหลายเทศกาลก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เป็นไปตามที่หวังพอการค้าไทยออกมาบอกต่อเนื่องว่าประเมินการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันหยุดหลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าคาดต่ำกว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีถ้าไปสอบถามเอาแบบไม่ต้องไปโพไหนอะโพตัวเองเนี่ยเดินไปถามเลยมี10คนถามสัก5คนอะต้องพูดเหมือนกันหมดว่าไม่กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยนอกจากซื้อของที่จำเป็นเกิน5ด้วยครับเกิน5เอาแบบนี้ละกันเกิน5อยู่แล้วทุกคนจะต้องพูดแบบนี้นะรอดูละกันสัปดาห์หน้าจะคึกคักแบบที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรคาดการไว้หรือไม่นะครับ